สวัสดีครับผมรหัส6051210นะครับฟิตบริษัทวิศวกรรมเครื่องกลครับนี่ผมจะมาทำมินิโปรเจกต์นะครับในส่วนของพาร์ทนะครับพาร์ทที่1นะครับเป็นเคนฮุกนะครับคือชิ้นส่วนนี้นะครับครับเริ่มเลยนะครับเปิดโปรแกรม SolidWorks ครับเลือก New ครับเลือกพาร์ทแล้วก็กดโอเคเลยนะครับครับผมเลือกฟอนต์เพนนะครับเลือก normal tool ตรงส่วนนี้แล้วก็กด sketch เลยนะครับครับต่อมาไปที่คำสั่ง circle นะครับวาดวงกลมขึ้นมา1วงนะครับแล้วก็วาดวงกลมเพิ่มขึ้นอีก1วงนะครับประมาณก็เอาประมาณตรงนี้นะครับก็วาดอีก1วงในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับก็ใช้ Smart Dimension บอกขนาดนะครับวงกลมวงแรกนี่นะครับเท่ากับ360นะครับเพื่อวงที่2วงนี้เท่ากับ124ครับก็วงที่3วงนี้เท่ากับ300นะครับขอไปครับก็ได้รูปประมาณนี้มาแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่คำสั่ง center line นะครับวาดเส้นตรงกลางครับมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับวาดเซ็นเตอร์ไลน์ครั้งหนึ่งครับวาดเส้นตัดกันนะครับแล้วสักครู่นะครับใช้คำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์หนึ่งครั้งนะครับลากจากด้านบนนี้มาลงครับมาลงมาอย่างนี้นะครับใช้ Smart Dimension นะครับวัดขนาดจากเส้นนี้มาที่เส้นนี้นะครับเท่ากับ151ครับเป็นเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้ครับ190ครับมานะครับให้เรากดที่วงกลมวงนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับแล้วเลือก
ต่อไปครับกดวงกลมวงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปเลยวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับเลือกวงกลมวงนี้ครับเลือกวงกลมอีกวงหนึ่งแล้วก็กดทันเจนครับทำเหมือนกันกับวงนี้เลยนะครับเลือกวงกลมวงนี้กดคอนโทรลค้างไว้ครับเพื่อทันเจนครับมาผมจะใช้คำสั่งทิมนะครับลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกนะครับก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับก็เส้นนี้ครับแล้วมันก็มีเส้นที่เรายังไม่ต้องการอยู่ให้เราซูมเข้าไปแล้วก็ตัดออกนะครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับมาครับใช้คำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์ครั้งนะครับลากจากจุดนี้ครับลากออกมาครับแล้วก็ใช้สมาร์ทไดเมนชันบอกขนาดครับบอกขนาดนี้ให้เราเลือกจากจุดนี้นะครับมาที่จุดนี้ครับเท่ากับ60ครับต่อมานะครับเราใช้คำสั่ง Circle นะครับวาดวงกลมขึ้นมา1วงจากจุดกึ่งกลางนี้นะครับใช้ Smart Dimension วัดขนาดวงกลมนี้นะครับวงกลมนี้มีขนาดเท่ากับ320ครับมาครับให้เราไปที่คำสั่งซาร์เคิลนะครับวาดวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งวงเมื่อได้วงกลมมาแล้วนะครับให้เราติ๊กเลือกที่วงกลมคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกอีกวงหนึ่งนะครับแล้วก็กดทันเจนนะครับมานะครับใช้คำสั่งไลน์นะครับลากจากจุดนี้นะครับลากขึ้นไปประมาณนี้นะครับใช้สมาร์ทดิเมนชันวัดขนาดนะครับเท่ากับ30ครับมาครับวาดวงกลมขึ้นมาที่จุด
ุดนี้นะครับขึ้นมาอีกหนึ่งวงต่อมานะครับให้เรากดที่วงกลมวงนี้นะครับก็วงกลมวงนี้ครับกดแทนเจนครับก็เลือกวงกลมวงนี้แล้วก็จุดนี้นะครับเลือกเป็นคอนซิเดนต์นะครับเราลองทำอีกแบบนึงดูนะครับเมื่อสักครู่คิดว่าน่าจะผิดนะครับเลือกที่จุดนี้เลือกเป็นคอนซิเดนต์เลยนะครับมาแล้วครับเลือกที่กับวงกลมวงนี้ครับเลือกเป็นแทนเจนนะครับครับได้มาแล้วครับมาครับเราใช้คำสั่งทิมครับลบวงกลมส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับเพิ่มส่วนนี้ครับต่อมานะครับให้เราออกจากสเก็ตครับแล้วก็ไปที่เพนครับเลือกเพนครับนี้เราเลือกเป็นท็อปเพนครับก็มาเลือกที่จุดนี้นะครับก็ได้เพนใหม่มาแล้วนะครับก็ติ๊กถูกครับก็ให้เรากดสเก็ตนะครับเลื่อนมามุมบนนี้นะครับก็วาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงครับกดที่วงกลมครับเลือกที่จุดครับก็คอนซิเดนต์ครับเลือกที่จุดนะครับเลือกวงกลมครับเลือกคอนซิเดนต์ครับก็เรากดออกจากสเก็ตเลยนะครับต่อมาก็เราปิดเพนนี้ออกก่อนนะครับก็กดตรงนี้ครับต่อมาครับเราไปที่ท็อปเพนครับเลือกที่สเก็ตนะครับเลือกที่คำสั่งเซอร์เคิลครับวาดวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งวงนะครับไปครับสองวงนะครับใช้สมาร์ทดิเมนชันบอกขนาดของวงกลมนะครับกลมวงนี้เท่ากับ36นะครับส่วนวงกลมอีกวงหนึ่งเ
เท่ากับ100นะครับใช้ Smart Dimension บอกขนาดระหว่างวงกลมนี้นะครับไปวงกลมนี้ออกไปนะครับแกนวงกลมอย่างนี้นะครับเพื่อจุดนี้ครับเท่ากับ30นะครับทำไมครับใช้คำสั่งลายว่าเส้นลายขึ้นมา1เส้นนะครับใช้ Smart Dimension วัดขนาดนะครับระหว่างจุดนี้นะครับมาที่เส้นนี้เท่ากับ30ครับต่อมานะครับให้เรากดที่จุดนี้กับวงกลมคนตรงข้างไว้กดเลือกวงกลมวงนี้นะครับต่อไปครับออกจากสเก็ตก่อนนะครับจากสมาร์ทไดเมนชันออกก่อนนะครับก็จุดนี้เลือกคอนซิเดนต์ครับต่อไปครับเลือกที่จุดนะครับมาเลือกที่วงกลมตรงนี้ครับเลือกคอนซิเดนต์ครับต่อมานะครับให้เราเลือกที่เราลากเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมา1เส้นครับก็เราทำการมิลเลอร์นะครับเราเลือกมิลเลอร์นะครับเลือกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งส่วนช่องนี้เลือกที่เส้นนี้นะครับก็กดติดถูกเลยครับเลือกเส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกวงกลมนี้เลือกคอนซิเดนต์ครับก็จะได้มาแล้วนะครับมานะครับให้เราใช้คำสั่งทิมนะครับลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกครับก็เป็นเส้นนี้นะครับ
็เส้นนี้ครับติดยาเราลบเส้นนี้ออกไปเลยนะแล้วก็ให้เราใช้สั่งนี้นะครับก็ได้รูปนี้มานะครับครับฟิลเลตครับขอไปนะครับทำส่วนนี้ใหม่นะฟิลเลตนะครับให้ใจเป็นนี่เลยดีดอกไม่ดอกกินนมไหม10นะครับก็ฟิลเลตฝั่งนี้นะครับสิบ18นะครับบางวิธีต่างบางสี่ที่นี่ครับเอามานะครับให้เรากดที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ครับคอนซิเดนต์ครับใหม่นะครับยินดีครับมันมีกระดาษไหมตีนใจรู้สึกไหมรู้เครื่องไหมตีนใจรู้สึกไหมแทนจินนะครับเพื่อใครสักคู่นะครับครับเอามานะครับให้เรากดที่เส้นนี้แล้วก็จุดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็ได้แบบนี้มาครับเอามาครับเราลบเส้นนี้ออกก่อนนะก็ทำนี้ใหม่นะครับฟิลเลตตรงนี้ใหม่ครั้งนะครับอืม
มันได้อย่างนี้แล้วก็ออกจากสเก็ตเลยนะครับเรามาครับไปที่ฟีเจอร์เลือกเพนอีกครั้งครับเลือกเพนครับก็ตรงนี้เลือกเพนท็อปเพนนะครับแล้วก็เลือกที่จุดนี้ครับก็คลิกถูกนะครับครั้งหนึ่งนะครับเราลบเชนเนลไปก่อนนะครับเลือกเพนใหม่ครับเลือกตรงนี้เป็นจุดนี้นะครับเลือกนี่เป็นจุดนี้ครับเลือกตรงนี้เป็นครับครับถูกต้องครับต่อมานะครับเราใช้คำสั่ง Circle ครับเลือกจุดนี้เพื่อจุดนี้ครับเลือกการแสดงครับเลือกจุดนี้นี่ครับเลือกคอนเสิร์ตครับไอ้ยินเลยพี่เบาไอ้นู่นนอนอยู่ขยันจ้องออกจากสเก็ตครับมันเก่งไหมมาครับเลือกฟีเจอร์ครับเลือกนี่นะครับเลือกที่จุดนี้ครับแล้วก็จุดนี้นะครับส่วนต่อมาครับเลือกที่ตรงนี้ครับเลือกที่เส้นนี้นะครับเลือกเส้นนี้นะครับThank you.
รอใหม่นะครับเลือกที่บนเดลี่บอสนี่นะครับเพื่อเลือกที่เส้นนี้ครับเลือกตัวนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวนี้ครับครับมาเรารีโวได้แล้วครับแล้วก็ไปที่ฟอนเพนครับเลือก normal tool ครับเลือก sketch ครับใช้คำสั่ง center line นะครับเลือกจากจุดกลางๆครับลากขึ้นไปต่อมาครับใช้คำสั่ง lineก็จะจุดกลางๆแล้วออกมาข้างนอกลากขึ้นไปครับลากซ้ายลากขึ้นไปลากไปด้านซ้ายครับลากลงมาครับโดวิโตไปเจอมาเล่นแล้วกันนะมันถูกกันกันเลยนะมันดูได้เล่นมาวิโดไปชวนบ่อยๆเวลาอยู่ประมาณครับใช้สมาร์ทมิชชั่นวัดขนาดครับเท่ากับ190ครับจะรับได้ไหมมีหลังบ้านเลยบางเวลาเราพี่ไปพาเตะไปมีต้นเตะเลยมีลูกไหนเล่นด้วยเหมือนช่องไหนไปช่องไหนใครยิงกระสานเราเล่นไหม4-0ว่าตรงนี้ใช้สมาร์ทดิจิตอลขนาดนะครับเท่ากับ40ครับไปเล่นนะตังค์ไม่กลับมาแล้วจะได้ตังค์ไปได้50ครับไอ้นี่นะตัวลาวินนะเฮ้ยไม่ใช่ลาวินนี่ด้วยเปลี่ยนเลยวะคือได้จะเปลี่ยนเมื่อก่อนเดิน27เมื่อก่อนไม่อ้วนคือ อ้วนแล้วมันจะเลยวะคือหนึ่งเดียวไม่ไปกันที่หนึ่งเดียวไปเรียวขึ้นจังหวัดตรงนี้นะครับเท่ากับต่อยาว10ไอ้กูเตะมือเดี๋ยวเขาขึ้นต่อยาวเนี่ยเดี๋ยวเร็วนะหรือเปล่าขึ้นต่อยาวแล้วขึ้นอย่างนี้
กูแก้เหมือนดีดิมึงจริงกูตลอดเลยบอยหรือแค่กดยาวสั้นกดยาวนั่นร้องเวลาวันไหนได้ไงที่ทำงานจังที่ทำงานดีกว่าหัวโลอย่างนี้โดยที่เอาละยิ้มแม่กูยิ้มมาตั้งแต่ยื่นเชื่อติดดีบ้างเป็นยังไงบ้างล่ะนี่แป๊บนึงเธอเสร็จแล้วไม่ใหญ่ดีมีเลยนะตอนแรกไม่ไหวแม่งเราเคยทำอะไรไหนนี่ตั้งแต่คุณยังเป็นคนนะวิดีโอคอมพิวเตอร์ถูกครับยินดีครับยินดีครับดีใจด้วยนะไม่รู้อะไรอยู่สักครู่นะครับครับต่อมานะครับใช้คำสั่งเตะนี่นะครับเพราะพี่เหมือนมีนะตันลุยยากเก่งหนาวันนะเลือกมุมบนนี่นะครับมือถารูจึงตึงแบบเก้งวัวเละไปขึ้นกระเบนพวกนี้คนละเรื่องเลวตาเมียก่อนทำไมครับใส่ตรงนี้เท่ากับ75ครับไปครับเลือกตรงนี้เป็น M52 นะครับ52คูณ 5.0 นะครับมีตั้งเนี่ยครับปีวันปีวันมึงก็ปีวันนี้ไปที่ไหนความรู้แล้วมาไหมได้เลยเดี๋ยวกูเน้นน้ำดูนะกูจะถ่ายพ้นแล้วมาความรู้นะคุ้มคุ้มเหรอคุ้มเดี๋ยวความรู้ได้ก็ได้ด้วยไม่ต้องเยอะเจอบู๊นะเพราะว่าเป็นคนสนใจนะมันจะไปพูดไปฝากมันติดกูติดถูกนะครับมันเป็นยังไง